ไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะเดี๋ยวจะไปส่งมอบเดี๋ยวจะไปให้น้องเพื่อนนะจ๊ะเนาะองุ่นเมื่อกี้ออกมาลมแห้งพี่น้องจ๋ายอดนี่หักซ้ำยอดนี้หักหักซ้ำแต่ว่าเนี่ยกิ่งนี่ก็ยังเดี๋ยวเขาก็โตอีกแล้วก็จะแทงยอดเติบโตเร็วพี่น้องจ๋าเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่ต้นแม่ของเขาอยู่นี่ก็จ้ะเนี่ยต้นแม่ของเขาอยู่โน่นปีนี้ไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นผลดีก็ได้แม่ดกจะทำให้ลูกโตเนาะถ้าเกิดเป็นมาเยอะๆแล้วออกดอกเยอะๆแม่ปลูกก็ลำบากใจนะที่จะตัดยอดของเขาทิ้งน่ะตัดลูกของเขาทิ้งไหมว่าผิดเนี่ยจ้ะลูกเริ่มโตแล้วนะคะองุ่นไร้เมล็ดนี่องุ่นไร้เมล็ดนะคะไปทำคลิปไปเมื่อประมาณเดือนหนึ่งแล้วมั้งที่ตัดแต่งกิ่งของเขาน่ะเจ้าจ้าต้นแม่นั้นต้นลูกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปู่ด้วยจ้าคลิปนี้ก็มาเจอแม่ปู่แล้วเนาะจ้ะเนาะกะแม่ปู่ก็พามาสวนหลังบ้านนี่แหละด้วยจ้าส่วนที่เราทำคลิปประจำเนาะสวนผักที่แบบว่าปลูกอเงาะอแงะพี่น้องจ้าแต่ว่าได้กินอยู่เด้ปลูกอย่างละนิดละหน่อยเนาะเพราะว่าที่เรามีน้อยเนาะเมื่อนี้เราจะอากาศข้างนอกก็จะลมฝนและก็แดดอาการเป็นอากาศที่แบบว่าผสมกันขนาดเลยจ้าจริงๆแล้วเขาจะเป็นหน้าร้อนนะแต่ว่าอากาศที่เดนมาร์กจะประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องก่อนที่ประมาณ2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนาะแดดยังแรงเลยยางออกอันไปกลางแดดนี่อันประมาณเดินผ่านแป๊บเดียวนะเขาบ้านนี่แสบแขนเลยพี่น้องจ้ะคือห่อนแห้งว่าสันทองเนาะเอาละพี่น้องจริงๆคลิปนี้ยาเบ้าอย่างไรเนาะอันสำหรับเพื่อนใหม่เด้อพี่น้องเด้ออันไปฟังท้ายคลิปเนาะคนที่มาขอเป็นนั้นหมู่แม่ปูไล่หลายเนาะแม่ปูกะโดนจังเข้าไปกดเป็นเพื่อนให้เด้อจ้ะเพราะว่ากฎหมายของ YouTube เนาะเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายต่อมันสิบ่เป็นผลดีกับตัวเพื่อนๆ เองเนาะแม่ปู่ก็เลยโดนๆหรือบางเทื่อก็นานเลยเดี๋ยวไปฟังท้ายคลิปกันแล้วด้วยกันนะจ๊ะว่าสิเฮ็ดจังได๋เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้มาดูต้นองุ่นปักชำองุ่นปักชำของแม่ปู่เป็นจังได๋งามขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะอายุ2ปีไปเบิ่งกันเลยจ้านี่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะองุ่นอันนี้เป็นองุ่นไร้เม็ดนะจ๊ะสีเขียวเนาะที่แม่ปู่มีต้นอยู่ตรงนู้นน่ะที่ทำคลิปไปหลายรอบแล้วล่ะเด้อจ้าอะไรเนี่ยสิ่งแปลกปลอมจะองุ่นปักชำเองนะคะนี่ลำต้นเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่กิ่งนี่แหละจ้ะแม่ปูมาปักชำน่ะแล้วอันนี้ก็คืออันนี้ยอดคือหรือกิ่งของเขาที่แตกออกมาเนาะมีอยู่2กิ่งวงในพี่น้องแตกออกมาองุ่นนี่เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยเลยเนาะเลื่อยไปเรื่อยเลยนี่สมบูรณ์ดีขนาดถ้าเกิดไปซื้อในร้านของเขานะตอนที่แม่ปู่ซื้อมานะประมาณนี้แหละจ้ะ160โคนผุนเด้ราคาน่ะเนี่ยกิ่งยาวมากเลยเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยแม่ปู่ไม่ได้ปลูกหรอกในบ้านปลูกผักเนี่ยเพราะว่าเอาไว้ปลูกผักกินเนาะถ้าปลูกองุ่นเนี่ยเขาก็จะเต็มไปด้วยองุ่นเนาะแต่ปีนี้แม่ปู่มีสั่งองุ่นสีแดงมาแล้วเอาไว้ปลูกไว้ในกระเทิบน้อยนั่นแหละจ้ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าต้นงานสําใดเนาะพี่น้องเนาะนี่ละเด้อใจคลิปนี้กะคลิปสั้นๆเนาะกะกิ่งปักชำองุ่นเด้อจ้ะปักชำงามได้อายุประมาณ2ปีต้นประมาณนี้แล้วก็สิเอาไปให้น้องเพิ่นเนาะเดี๋ยวมื้อนี้สิไปกินข้าวบ้านข้าเจ้าเดี๋ยวของไปฝากเพิ่นน่าจะโอ้ต้มไก่อันนี้คืออีหยังอ่ะอันนี้ลาบยำไม่ยำตำมะฮุ่งมาอยู่เดนมาร์กก็มีหมักอันเจ๊ตำมะฮุ่งใส่ปลาพอยด้วยพี่ปูปลาอันนี้มาปลาอะไรเนี่ยจ้ะต้มปลาหัวปลาหรือว่าเนื้อปลาต้มหัวปลาหัวปลาต้มหัวปลาอันนี้อินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยนะมีคนไทยมีคนพม่าด้วยเบอร์มาใช่ไหมนางว่าแค่ละดูเบอร์มาเมียนมาเมียนมาน้อเมียนมาคนเมียนมาก็มีคนสวยก็มีอันนี้คนสวยอันนี้เพิ่นเป็นเจ้อันนี้เป็นสวยอันนี้เพิ่นเป็นเจ้นะเพิ่นรวยมากสวยและรวยมาก
แฮชแท็กสวยและรวยมากโอ้เจ๊กินอะไรคะกินลาบเป็ดค่ะลาบเป็ดลาบไก่นะคะลาบเป็ดอ๋อลาบไก่ลาบไก่นะคะเจ๊เพิ่นเฝ้าเพิ่นต้องเฝ้ากินแล้วเพิ่นธุระเพิ่นบิซี่เพิ่นต้องไปทำงานสวยและรวยมากแฮชแท็กโหสาธุขอบคุณค่ะคุณปูค่ะคุณเจ๊เฝ้ายกมือไหว้เลยเพิ่นรวยสวยและรวยมากรับเอาทุกอย่างถ้าสวยแล้วรวยใช่ไหมสวยแล้วรวยมากสวยแล้วรวยมากกับข้าวน่ากินมากเลยนะคะวันนี้ก็แม่ปูพี่เอ็มมีใบนะคะใบขาวใบแดงแม่พี่เอ็มขับรถแต่เนาะนี่องุ่นไร้เมล็ดนะคะรีวิวองุ่นได้เมล็ดปากช่ำเองแล้วพี่น้องเด้อปักชำแบบควบแน่นเนาะจ้ะเนาะมาดงมาเดือสิแม่ปู่กับปักชำเยอะแยะไปหมดเลยจนจะบ่มีที่ปลูกแล้วตอนนี้ก็เลิกปักชำละสวยงามมากพี่น้องปุ๋ยก็ให้ตะปุ๋ยขี้ไก่แล้วแต่แม่ปู่ก็บ่ได้เน้นปุ๋ยอะไรมากเนาะนี่แหละเด้อจ้าคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆเนาะพี่น้องเนาะเอาต้นองุ่นแบบปักชำมาปันพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะเด้อลมแรงมากเลยข้างนอกนะพี่น้องเอ้ยลมแรงมากๆเลยปู่อยากจะมีคำแนะนำสำหรับเพื่อนใหม่ๆเนาะที่เข้ามากดติดตามแม่ปู่เนาะจ๊ะเนาะก็คือแรกๆแม่ปู่ก็ยังสิบ่ได้ไปกดติดตามเด้อจ๊ะเด้อเพราะว่ากฎหมายของ YouTube เนาะแต่ว่าแม่ปู่อยากแนะนำเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดว่าไปแนะนำไปกดติดตามช่องอื่นอ่ะเขาจะรู้ๆกันเนาะว่าคนทำ YouTube เนาะถ้าเกิดว่าโลโก้ของอันช่องเนาะมีรูปคนมีรูปภาพอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้กันว่าคนที่ทำ YouTube เป็นอาชีพหรือว่าเป็นคือทำเหมือนจะสร้างรายได้อะไรอย่างงี้นะจ๊ะเนาะก็บ่ต้องมาบอกหรอกว่ากดติดตามแล้วนะคะช่วยไปกดติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้มันจะไม่เป็นผลดีกับตัวท่านเองเนาะแม่ปูอยากจะแนะนำนิดนึงเนาะก็คือถ้าเกิดว่ามากดติดตามให้ช่องแม่ปูคือมาคอมเมนต์ละกันมาเว้าเกี่ยวกับเนื้อหาของวิดีโออะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็บ่ต้องบอกดอกว่ามากดติดตามแล้วนะคะสิแม่ปูสิรู้เลยว่าอันเดี๋ยวจะไปกดติดตามให้นะอะไรเงี้ยก็อยากให้เข้ามากดดูวิดีโอเข้ามาดูวิดีโอเข้ามาคอมเมนต์วิดีโอสักแบบว่ามากกว่า1วิดีโอนะบางเทื่อแม่ปูลืมเนาะบางเทื่อแบบมันนานมากแล้วเพื่อนๆมากดให้มันสักพักแล้วบางทีแม่ปูก็จำบ่ได้ว่าต้องไปให้กดติดตามให้ใครบ้างเพราะว่าเราต้องเว้นระยะเวลาอะไรเงี้ยถ้าเกิดเข้ามากดดู1วิดีโอ2วิดีโอเวลาเฮากดเข้าไปดูทุกวันนี้ YouTube มันจะมีอย่างนึงเนาะเวลาเรากดเข้าไปในช่องของคนที่มากดติดตามหรือมาคอมเมนต์ของเรานะมันจะบอกนะมันจะบอกว่าเรามาคอมเมนต์อะไรไปบ้างเนาะเมื่อไหร่เงี้ยเดี๋ยวแม่ปูเห็นแบบนี้แหละถ้าเกิดอาทิตย์นึง2อาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าเขามาคอมเมนต์วิดีโอที่2ที่3ยังกระว่าไปเนาะก็เดี๋ยวแม่ปู่จะไปกดติดตามให้เนาะจ้ะเนาะอันนี้มันจะเป็นผลดีกับตัวท่านเองอย่างสิเนาะนี่แหละเด้อจ้าอยากฝากเพื่อนๆที่เข้ามาหรือว่ามาทํา YouTube ช่องใหม่ๆเนาะจ้ะคนทํา YouTube เยอะขึ้นเนาะจ้ะมันจะยากมากขึ้นกดต่างๆมากมายก็สิมีหลายขึ้นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ปู่ก็ให้กําลังใจเด้อจ้ะเด้อคนที่อยากสร้างรายได้จาก YouTube เนาะจ้ะเนาะคือแม่ปูเข้าใจตอนที่แม่ปูทำ YouTube ใหม่ๆอ่ะมันก็คือยังไม่ยากเท่านี้อย่างสิเนาะก็คือแต่หลังๆมาเนี่ยคนทำเยอะเลยอ่ะเขาก็คืออยากจะการกรองอยากจะให้วิดีโอที่อยู่ใน YouTube เป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาที่ดีๆอย่างประมาณเนี่ยเนาะกะนี่แหละจ้าก็เคล็ดลับในเล็กน้อยๆเนาะสำหรับเพื่อนใหม่เนาะกะลองเอาไปทำกันเด้อพี่น้องลองไปใช้กันเนาะคือเรามันจะไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเกิดเราไปกดไปคอมเมนต์เดียวแล้วมันเมื่อก่อนอาจจะได้เนาะมันแต่ทุกวันนี้มันยุ่งยากมากขึ้นอยากขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สัก2วิดีโอขึ้นไปอย่างสิเนาะเดี๋ยวแม่ปูก็สิได้เห็นว่าเข้ามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็สิได้ไปติดตามได้ถึงเด้อจ้ะเด้อก็เป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องเด้อก็สู้ๆกันต่อไปเนาะสู้กันต่อไปเด้อจ้ะเด้อกะนี่ละจ้าคลิปนี้ก็อยากมาแนะนำเพื่อนใหม่เนาะกะไปแล้วเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่ดีมีแห้งกันสุขูทุกคนเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อกะช่วงนี้เฮ็ดก็ยังออกบ่หลายเด้อจ้ะกะมีเฮ็ดพุ่นละเด้อกะจังสิมีคลิปเก็บเห็ดให้เบิ่งเนาะคลิปที่ทุกคนชื่นชอบเนาะจ้ะเนาะกะช่วงนี้ก็ดูสวนดูผักดูอะไรไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปละจ้ะบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เข้ามารับชมบ๊ายบาย